ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์นะครับวันนี้จะมาสอนแก้อาการอีกอาการหนึ่งนะครับอาการนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นเนี่ยจะมีอาการปัสสาวะบ่อยนะครับปัสสาวะบ่อยเจ็บบริเวณสลักเพชรนะครับเจ็บบริเวณสลักเพชรเจ็บแนวหัวตะข้านะครับเส้นที่โยงจากสลักเพชรด้านนี้นะครับเจ็บบริเวณขาหนีบนะครับเท่าทีนะครับเราจะเช็คกันดูนะครับหนึ่งนะครับเจ็บใต้พับเข่าเวลานั่งพับเพียบแล้วลุกไม่ขึ้นนะครับลุกไม่ขึ้นเจ็บใต้พับเข่าบริเวณนี้นะครับถ้านั่งพับเพียบแล้วนานๆลุกไม่ขึ้นนะครับ2เจ็บใต้ขาหนีบนะครับจากใต้เส้นแขนนี่คือเส้นแขนนะครับจะเจ็บใต้เส้นแขนบริเวณนี้นะครับเจ็บใต้เส้นแขนบริเวณนี้นะครับเจ็บบริเวณนี้นะครับ3นะครับจะมีอาการเจ็บแนวหัวตะข้างด้านนี้นะครับแนวหัวตะข้างนะครับตรงเส้นร้อยตะโพกด้านนี้นะครับซึ่งไม่ใช่สลักเพชรนะครับแต่เป็นเส้นร้อยสลักเพชรนะครับ4นะครับเจ็บแนวสลักเพชรนะครับเจ็บแนวสลักเพชรบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับ5เจ็บบริเวณนี้นะครับจะมีอาการปัสสาวะบ่อยอาจจะเกิดจากการกรณีของผังผืดรัดกระเพาะปัสสาวะมากนะครับวิธีการนี้นวดได้นะครับแล้วก็นวดดีนะครับวิธีการนวดเนี่ย สมมุติว่าคนไข้เป็นข้างนี้นะครับคนไข้เป็นข้างนี้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับอาจจะนวดเร็วนิดนึงนะครับซึ่งเป็นจริงแล้วหมอนวดจะใช้เวลาช้าๆในการนวดนะครับวิธีการนวดครั้งแรกนะครับเปิดตัวลมข้อเท้าก่อนนะครับเปิดให้เกิดการขยับของเส้นที่ข้อเท้าบริเวณที่ประตูลมนะครับสองนะครับนวดแนวข้อเท้านะครับสามนะครับนวดแนวข้อเท้าด้านบนนะครับขยับเส้นที่ข้อเท้าสักเล็กน้อยนะครับขยับเส้นที่ข้อเท้าสักเล็กน้อยนะครับนวดแนวขาด้านในนะครับสองเส้นนะครับนวดแล้วยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมานะครับสองเส้นนะครับนวดแนวขาด้านนอกนะครับในการกดจุดหน้ากระบาดนะครับ3จุดนะครับ1 2นะครับ3ไล่ตามเส้นสันหน้าแข้งนะครับลงไปเส้นที่1กดจุดหน้ากระบาดเนี่ยสมควรจะกดประมาณ 2-3 ครั้งนะครับหลังจากที่เราไล่เส้น1แล้ว 2-3 ครั้ง 2-3 รอบเหมือนกันไล่แนวเส้น2นะครับนวดพื้นฐานขาขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็นวดแนวขาด้านในนะครับเส้นหนึ่งของขาด้านในนะครับใช้วิธีนี้นะครับให้หมอนวดนั่งเพียบพับขาคนไข้ออกนวดแนวเส้นที่1นะครับนวดแนวเส้นที่1ของขาด้านในนะครับนวดแนวเส้นกลางขานะครับนวดแนวเส้นกลางขานวดจนกว่าจะนิ่มนะครับประมาณ 5-6 รอบนวดไปนะครับนวดแนวขาด้านนอกเส้นที่1นะครับนวดแนวขาด้านนอกเส้นที่1นะครับนวดแนวขาด้านนอกเส้นที่2นะครับนวดแนวขาด้านนอกเส้นที่2กดแล้วยกขึ้นมาทั้งก้อนเลยนะครับยกขึ้นมาทั้งลำเลยนะครับอย่านวดขวางกล้ามเนื้อนะครับการนวดที่ถูกหลักจริงๆเขาจะไม่นวดขวางกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็นวดแนวขาด้านในนะครับนวดแนวขาด้านในนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่นวดแนวขาด้านในแล้วเนี่ย3-5รอบจนนิ่มแล้วเนี่ยให้เอาเท้าของคนไข้เนี่ยจับใส่โคกของหมอนวดนะครับวิธีนี้นะครับโยกเท้าคนไข้ขึ้นสูงๆนะครับโยกเท้าคนไข้ขึ้นสูงๆแล้วเราก็จะจับแนวเส้นที่เจ็บนะครับถามว่าเจ็บตรงไหนนะครับใช้นิ้วโป้งวางยาวๆนะครับอย่า กดอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้จะเขียวนะครับกดอย่างนี้จะเขียวให้วางนิ้วของหมอนวดในลักษณะแนวนี้นะครับแล้วใช้นิ้วมืออีกนิ้วหนึ่งกดเข้าไปในจุดที่เจ็บนะครับจุดที่1นะครับชิดขาหนีบนะครับใต้เส้นแข็งนะครับเส้นแข็งนี้นะครับใต้เส้นแข็งนะครับจุดที่2ถัดมาอีก1นิ้วมือนะครับกดลงไป
นะครับให้กด2จุดนี้ก็พอนะครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับจนคนไข้รู้สึกดีขึ้นอาการเจ็บน้อยลงนะครับอาการเจ็บน้อยลงนะครับเสร็จแล้วให้ตั้งเข่าคนไข้ขึ้นมานะครับตั้งเข่าคนไข้ขึ้นมาให้หมอนวดนั่งข้างฝั่งนี้นะครับดูผมนะครับให้ตั้งเข่าในลักษณะแบบนี้ให้เอาศอกของหมอนวดเนี่ยวางบนหน้าขานะครับค่อยๆเอานิ้วโป้งเราเนี่ยล้วงเข้าไปในใต้เข่านะครับล้วงเข้าไปในใต้เข่าคำหาเส้นที่เจ็บโดยการกดไปถามไปนะครับว่าเจ็บเส้นนี้ใช่ไหมถ้าใช่ให้กดนิ่งๆกดขยับเส้นนิดๆนะครับกดขยับเส้นนิดๆใหม่ๆคนไข้จะเจ็บมากนะครับให้กดปล่อยให้กดขยับเส้นนะครับกดจนกว่าจะหายเจ็บนะครับให้กดจนกว่าจะหายเจ็บนะครับหลังจากที่คนไข้หายเจ็บแล้วนะครับเราก็ให้คนไข้เนี่ยนอนตะแคงนะครับกดจุดแนวตะโพกที่คนไข้มีอาการเจ็บทั้งหมดนะครับกดแล้วถามเสมอเจ็บเส้นนี้ใช่ไหมเจ็บเส้นนี้ใช่ไหมถ้าคนไข้ว่าใช่หาเส้นที่แนวแข็งเป็นลำทั้งหมดจนถึงตะโพกข้อต่อตะโพกกระดูกกระเบนเหน็บด้านหลังนี่ครับให้นวดจะหมดเลยให้นวดจะหมดเส้นใดเจ็บนวดเส้นนั้นเราไม่พูดถึงจุดสัญญาณนะครับหาเส้นที่แข็งแล้วนวดจนกว่าจะนิ่มลงนะครับนวดจนกว่าจะนิ่มลงนะครับเสร็จแล้วนวดบริเวณสัญญาณตรงนี้นะครับจุดตรงไหนที่แข็งนวดจนกว่าจะนิ่มลงทั้งหมดนะครับเจ็บเส้นใดนวดเส้นนั้นนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วให้คนไข้ลุกขึ้นนั่งพับเพียบนะครับเพราะว่าเส้นนี้ที่ขวางอยู่บริเวณนี้เนี่ยถ้านอนเส้นมันจะหลบในนะครับฉะนั้นในท่าที่เหมาะสมที่สุดก็คือท่าที่นั่งพับเพียบนะครับเอาข้างที่เจ็บออกนะครับให้ลุกขึ้นนั่งนะครับ เช่นถ้าปวดด้านนี้นะครับพับเพียบเข้ามานะครับความหมายของผมก็คือเท้าข้างที่เจ็บจะอยู่นอกคนไข้เท้าข้างที่เจ็บนะครับจะอยู่นอกซึ่งจะมีเส้นขวางที่จะโผล่มาให้เห็นนะครับให้เราถ้าหมอนวดกดถูกเนี่ยแค่แตะก็เจ็บแล้วนะครับแค่แตะก็เจ็บแล้วดังนั้นเมื่อได้ถูกแล้วได้ตำแหน่งของเส้นที่แข็งแล้วเจ็บแล้วนะครับค่อยๆเอานิ้วโป้งนะครับกดลงนะครับกดลงนะครับกดครึ่งจนกว่าเส้นนี้จะนิ่มลงนะครับกดครึ่งจนกว่าจะเส้นนี้จะนิ่มลงนะครับหลังจากเส้นนี้นิ่มลงแล้วนะครับเราก็เขาจะไปนวดท้องนะครับวิธีการนวดท้องนะครับให้คนไข้นอนหงายนะครับ หนึ่งการนวดท้องต้องไม่ทานข้าวมานะครับหรือหลังทานข้าว2ชั่วโมง2ปัสสาวะให้เรียบร้อยปัสสาวะให้เรียบร้อย3ถ้ามีการผ่าท้องถ้าไม่เกิน2ปีห้ามนวดนะครับถ้าไม่เกิน2ปีห้ามนวดนะครับวิธีการนวดท้องเนี่ยให้กดให้นวดท้องเบาๆก่อนให้คึงกล้ามเนื้อท้องจนกว่าจะนิ่มนะครับให้คึงกล้ามเนื้อท้องจนกว่าจะนิ่มนะครับอย่าลืมว่าการนวดท้องเนี่ยคนไข้ต้องไม่เกร็งและไม่ต้านถ้าเกร็งแล้วต้านตลอดเวลาที่นวดท้องห้ามนวดเด็ดขาดนะครับการนวดท้องต้องไม่เจ็บใดๆนะครับต้องไม่เจ็บใดๆถ้ามีอาการต้านเกร็งสู้นะครับไม่ต้องนวดท้องนะครับไม่ต้องนวดท้องขณะที่เรานวดท้องเนี่ยจะนิ่มแล้วนะครับศอกของหมอนวดเนี่ยต้องวางอย่างเบาๆและนิ่มนวลให้มากที่สุดนะครับโดยการที่ว่าศอกของหมอนวดเนี่ยค่อยๆวางที่เชิงกระดูกหัวเหนานะครับมุมกระดูกหัวเหนาด้านนี้นะครับค่อยๆวางลงไปอย่างช้าๆนิ่มนวลพร้อมกับให้คนไข้หายใจออกช้าๆนะครับหายใจออกช้าๆปลายศอกด้านในจะสัมผัสถึงกระดูกหัวเหนาได้นะครับให้กดลึกลงไปเลยกระดูกหัวเหนาเส้นเล็กน้อยนะครับต้องไม่เจ็บนะครับต้องไม่เจ็บถ้าเจ็บห้ามกดนะครับพอเลยกระดูกหัวเหนาเส้นเล็กน้อยแล้วค่อยๆขยื่นศอกเข้าหาที่สะดือนะครับค่อยๆถัดมานะครับวางลงไปอีกนะครับชิดกระดูกหัวเหนานะครับให้เอาศอกสัมผัสกระดูกหัวเหนาได้นะครับพอสัมผัสที่กระดูกหัวเหนาแล้วกดลึกไปเส้นเล็กน้อยนะครับแล้วดันเข้าหาสะดือนะครับ
ค่อยๆกดนะครับเหนือกระดูกหัวเหนาสักเล็กน้อยพอพบกระดูกหัวเหนานะครับกดลงไปเล็กน้อยแล้วดันเข้าหาสะดือนะครับผ่านมาเรื่อยๆนะครับให้กดแนวรอบกระดูกหัวเหนาเลยนะครับศอกด้านในจะสัมผัสกระดูกหัวเหนานะครับทิ้งลึกลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วยกเข้าหาสะดือนะครับทำรอบหัวเหนา2รอบนะครับกดลึกกระดูกหัวเหนาเล็กน้อยดึงเข้าหาสะดือนะครับวางลงไปเล็กน้อยเลยกระดูกหัวเหนาเล็กน้อยกดเข้าหาสะดือนะครับทำซ้ำ2รอบนะครับแค่นี้แล้วก็คนไข้ก็จะมีอาการดีขึ้นนะครับซึ่งสามารถนัดคนไข้มานวดครั้งต่อไปได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ